สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับในคําคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลมีลงเตะกันไม่เยอะนะครับแต่ผมยังคัดสทีมที่น่าเชียร์มาฝากคุณผู้ชมกันได้เหมือนเดิมนะครับสทีมที่น่าเชียร์ในคัมคืนวันนี้จะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะเชียร์กันในคัมคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างกาดิสไปได้เลยนะครับทีมันดับที่18ของศึกาลิกาสเปนครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างแอ สำหรับผลงานช่วงหลังนะครับทีมอย่างกาดีสก็ถือเป็นทีมที่แพ้ยากเลยครับสเกมหลังสุดทุกรายการครับพวกเขาเสมอไป3แล้วก็ชนะไป1ยังไม่แพ้กับใครนะครับก็เรียกได้ว่าเหนียวแน่นใช้ได้เลยทีเดียวครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างแอตแลติโกมาดริดครับซึ่งช่วงหลังก็กลับมาผลงานดีครับ สี่เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยแล้วก็ชนะคู่แข่งไปถึง3นัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเกมนี้ผมเชื่อว่าความมุ่งมั่นนะครับของทางแอตเลติโกมาดริดก็อาจจะลดลงไปนะครับเพราะพวกเขามีโปรแกรมกลางสัปดาห์นะครับในการเล่นโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดังนั้นเกมนี้ผมเชื่อว่ากาดิสเองก็น่าจะบุกมามีลุ้นถึง1แต้มได้นะครับและถ้าเกิดแพ้ก็จะไม่แพ้เกิน2ประตูนะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเชียร์บอลหนีตายอย่างทีมอย่างกาดิสไปดีกว่านะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะแพ้้ไม่เยอะนนนนคัใวี ส่วนคู่ที่2ในคําคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างแซงเอเตียนไปได้เลยนะครับทีมันดับที่17ของตารางลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับพวกเขาเองก็ต้องการ3แต้มนะครับในการลุ้นอยู่รอดในฤดูกาลนี้ ผลงานช่วงหลังนะครับก็ถือว่าดีมากๆครับ5เกมหลังสุดแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นของทีมเจ้าบ้านอย่างริวนะครับ5เกมหลังสุดก็แพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้นะครับทีมหนึ่งก็ถือว่าต้องการ3มแต้มในการลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอีกทีมหนึ่งก็ต้องการ3แต้มในการลุ้นหนีตายนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับผมก็เชื่อว่าทีมอย่างแซงเอเตียนนะครับก็น่าจะบุกมามีลุ้น1แต้มได้จากทางลิวนะครับ ปิดท้ายที่ขัมขึ้นวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวไปได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างเวสต์บรอมบีชอัลเนะครับซึ่ง2ทีมนี้นะครับผลงานช่วงหลังนี้แตกต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างเวสต์บรอมบีชอัลบิเครับแปดเกมหลังสุดทุกรายการชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทีมอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์นะครับสิบหกนัดหลังสุดในการเล่นเกมลีกพวกเขาไม่่่่่แพ้้้กกััับใคครเเลยยนนนดงงูีีผมม็ชืออวาาท บุกไปเยือนจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและสามารถดุหนึ่งสามแต้มได้นะครับคู่นี้เลือกเชียร์ทีมอย่างฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวไปได้เลยนะครับเอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ไล่มาเลยนะครับคู่แรกให้เชียร์ทีมอย่างกาดิสครับคู่ที่2แซงเอเตียนแล้วก็ปิดท้ายค่ำคืนวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ไปที่ฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับที่สําคัญนะครับใครอยากจะพูดคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับที่แอดไลน์ฝนตรงนะครับวันนี้ผมฝนตรงขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ